ัวข้อหน้าปกคลิปในวันนี้นะคะเจจะมารีวิวรองพื้นคูชั่นราคา 4,500 บาทสู้กับราคา159บาทนะคะเราจะมาดูกันว่า2ตัวนี้เนี่ยที่ราคาเขาต่างกันมากมายขนาดนี้เนี่ยใครจะดีกว่ากันค่ะไม่รีรอเราจะมาเริ่มต้นด้วยตัว 4,500 ก่อนเลยนะคะนี่คือลาแมวอร์มไอรอนี่เบอร์13นั่นเองเมื่อกี้ชื่อสีเอาใหม่ลาแมเดลูมิเนสลิฟติ้งคูชั่นฟาวเดชั่นค่ะก็แพคเกจจิ้งหน้าตาอลังการนะคะดูดีดูมีชาติสกุลดูงามนะคะจะเป็นตลับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเข้าไปชาดอนก็จะมีพับข้างในนะคะคือทางเราใช้จนมันแบบดูไม่ 4,500 แล้วอ่ะเราเห็นคุณค่าของ 4,500 บาทอย่างมากไม่อยากให้มันระเหยไปไหนเจนก็เลยเก็บสติ๊กเกอร์ไว้ตลอดนะคะจะลองใช้ 4,500 ด้านซ้ายมันคือขวากล้องใช่ไหมแต่มันคือซ้ายเราเนื้อเขาจะเงาเงานิดนึงแล้วก็ฉ่ำๆนะคะดูเด็กเห็นไหมเนื้อเขาจะฉ่ำๆรอยสิวนะคะกดเข้าไปนี่นะคะเขาก็ปกปิดโอเคอยู่นะแต่ที่รู้ๆนะคะกลิ่นหอมมากคือมันเป็นกลิ่นลาแมแบบว่าเฉพาะตัวมากเป็นกลิ่นพวกสกินแคร์ของลาแมนะคะเกลี่ยง่ายมากเลยเพราะว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างที่จะดูวี่นะคะไม่ได้แบบว่าแมทที่แบบว่าเวลาเกลี่ยๆเนี่ยมันจะยากนิดนึงคืออันนี้เนี่ยมันจะสูทมากแบบว่ากดๆมันก็เบลนทั่วหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลุคดูวี่แบบนี้นะคะนี่คือตัว 4,500 บาทของลาแมนะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาลองเคดอการนี้นะคะเป็นรุ่น AA Matte Powder Cushion Oil Control นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเขาจะเป็นรุ่นแบบว่าคุมมันแมทใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเขาจะเป็น Dewy Skin จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรเอามาสู้กันเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหม Oil Control จริงหรือเปล่าเพราะว่าตัว 4,500 เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ลูมินายใช่ไหมผิวโกลว์แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่คุมมันนะคะก็คุมมันเหมือนกันก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าที่เขาว่าเคลมว่าตัวเองคุมมันเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่านะเรามาพูดถึงแพคเกจจิ้งก่อนก็สู้ไม่ได้หรอกเนาะก็พูดกันตรงๆอันนี้มันมีความแบบลักชัวรี่ใช่ไหมแบบว่าแพคเกจจิ้งแบบว่ามีความเหลี่ยมๆนุ่นนี่นั่นนะอันนี้เนี่ยจะเป็นตลับกลมๆธรรมดานะคะแล้วก็จะเป็นพลาสติกนะคะเบาๆสีสันก็สดใสนะคะตามสไตล์เด็กวัยรุ่นนะดูกันว่าถึงแม้ตลับเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกแต่ว่าข้างในเนี่ยอาจจะเลอค่ายิ่งใหญ่มากก็เราจะมาลองดูกันนะคะปึ้มปึ้มปึ้มปั๊มปึ้มปึ้มปึ้มปั๊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 มเฮ้ยก็ไม่น้อยหน้า 4,500 นะจ๊ะก็แบบปกปิดอยู่นะอันนี้เห็นไหมตรงนี้รอยสิวใช่ไหมเดี๋ยวเรากดตึงๆเห็นไหมเฮ้ยปกปิดจริงๆแล้วเนี่ยเจนว่าปกปิดแทบจะดีกว่าลาแมด้วยซ้ำไปนะมันดูดิมันปกปิดกว่านะคะแต่เจนก็เข้าใจนะว่าคอนเซปต์ของพวกแบรนด์แบบคาวเตอร์แบรนด์เนี่ยมันจะมีความแบบดูเป็นผิวมากกว่าดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะแต่ว่าพวกที่เป็นแบบว่าดรักสตอร์หรืออะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเขาจะเน้นแบบปกปิดแน่นๆออยล์คอนโทรลแน่นเนื้อแมทแน่นๆอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะจุดประสงค์เขาไม่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระหว่างวันเนี่ยอันไหนจะแน่นกว่ากันนะคะถ้าให้เปรียบเทียบนะเวลาเกลี่ยเนี่ยรู้สึกว่าจะเกลี่ยยากกว่าลาแมเหมือนกันนะคะเทียบสีนะจะรู้สึกว่าสีของตัวลาแมเนเชอรัลกว่ามันจะโทนเหลืองมากกว่านะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเคทีดอนะมีความแบบเจนไม่อยากจะบอกว่ามันเทานะคือมันไม่ได้เทาขนาดนั้นแต่จะให้เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายมากขึ้นเนี่ยคือมันมีความแบบลอยๆเทาๆมากกว่าหน่อยแต่ว่าไม่ใช่แบบเทานะคะใครอยากเข้าใจผิดคือมันไม่ได้เทาขนาดนั้นนี่เจนแค่พูดให้แบบเข้าใจง่ายมากขึ้นนะบอกก่อนคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะจ๊ะมีความแบบอยากรู้อยากลองเองคือครั้งนี้เนี่ยก็ต้องกราบขอโทษแบรนด์ด้วยถ้าเกิดมีการแบบพูดผิดอะไรบ้างคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็ชอบทั้งแคทตี้ดอลแล้วก็ลาแมอยู่แล้วคือเราใช้ของเขาเยอะมากนะคะอันนี้ไม่ได้อยากจะมาแบบโอ๊ยฉันจะเอามาเปรียบเทียบแค่อยากรู้ว่าเฮ้ย 4,500 บาทเนี่ยกับ100กว่าบาทเนี่ยอะไรมันจะดีกว่ากันคือเราจําเป็นที่ต้องซื้อของแพงมั้ยหรือว่าถูกและดีมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะแบบมาว่าร้ายใครคืออันนี้เราก็อยากจะลองส่วนตัวนะคะไม่ได้สปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วแคทตี้ดอลใช้ระยะเวลาในการเกลี่ยนานกว่าหน่อยอันที่เห็นเลยว่า 4,500 บาทของลาแมเนี่ยมีความแบบดูวี่มากๆในขณะที่ข้างนี้เนี่ยไม่ได้แมทขนาดนั้นนะแต่ว่าจากการทาแค่นี้เราคงพิสูจน์ไม่ได้หรอกค่ะว่าใครดีกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมีกิจกรรมที่ต้องออกไปทำนอกบ้านเยอะแยะมากมายเห็นโลกเห็นพระอาทิตย์เจอแดดเจอฝนเจออากาศร้อนของประเทศไทยบ้านแล้วนะคะและในวันนี้นะคะจะไปออกงานอีเวนต์ด้วยก็แปลว่าจะได้เจอเพื่อนๆบิวตี้บล็อกเกอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เลยจะให้เพื่อนๆเหล่านั้นเนี่ย
ใช้สายตาอันเฉียบคมของเขาเนี่ยมาดูกันว่าอันไหนดูถูกอันไหนดูแพงนะคะก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนเนี่ยลองดูกันคือตอนนี้จะมาเป็นการพิสูจน์เพื่อนด้วยว่าเพื่อนเนี่ยมีสายตาเฉียบคมแค่ไหนนะคะเหมาะสมที่จะมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือเปล่าถ้าเพื่อนเดาผิดเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเจนขอเติมหน้าขีดคิ้วแต่งตาแล้วก็เตรียมตัวออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีค่ะวันนี้เนี่ยจะมีที่ที่ต้องไปหลายที่อยู่เหมือนกันนะที่แรกที่เราจะไปเนี่ยก็คือไปเซ็นทรัลเวิลด์นะคะไปร้านคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆกับน้องมอนสเตอร์กับมงนั่นเองคือมงเนี่ยเพื่อนๆน่าจะจำกันได้แล้วเนาะเพื่อนชาวสิงคโปร์นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยนางมาอยู่ไทยพอดีนะคะแล้วก็เลยชวนกันไปถ่ายรูปเล่นกันและมีความบังเอิญมากที่ทางเราใส่เสื้อสีเดียวกับน้องมอนสเตอร์พอดีเลยนะคะเนี่ยเดียวกับมอนสเตอร์กับมงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ใจเพื่อนช่วยดูกันหน่อยว่าลองพื้นข้างไหนถูกแพง It's so similar ตัวเนื้อ Really หรอ One size like 4,000 One size like 100,000 Oh my god100 baht Diet is slightly more oily than that. You guys guess which one is the expensive one? I think that one. I think that one. Okay, ทุกคนบอกว่าฝั่งนี้ถูกต้องพี่บล็อกต้ากับพี่น้อยหนึ่งแล้วจะให้ดูว่า2คนนี้เนี่ยจะสามารถดูออกได้ไหมว่าข้างไหน 4,000 ลงพื้นและข้างไหน 4,000 ข้างหนึ่งข้างไหน100กว่าบาทข้างนี้ 4,000 สำหรับข้างนี้ 4,000 จริงเหรอข้างนี้ 100กว่าบาททำไมอ่ะฝั่งนี้จะปกปิดน้อยกว่าแต่ว่าฝั่งนี้จะปกปิดแน่นก็เลยคิดว่าแน่นนี่อาจจะเป็นของที่ราคาแบบ100กว่าบาทแต่ว่าแบบดูเป็นงานผิดดูโกงก็ได้ 4,000 ปรากฏว่าถูกต้องรางวัลก็คือรองพื้น 4,000 บาทไม่ใช่ไม่ใช่ข้างถูกไอ้ทายว่าอะไรเคนี่ดอเคนี่ดอเออทำไมรู้วะไม่เก่งอ่ะเออทำไมเก่งอ่ะแต่ว่ามันจะมีกี่ยี่ห้อวะไม่เรามีเคนี่ดอมีเคนี่จิบไหมได้ทีอะไรพี่บิ๊มจริงจังมากเลยอ่ะถ่ายผิดนิสัยเลยเนี่ยมีอาฟีพันพี่ว่าค่ะยอมมาพี่ว่าค่ะเฮ้ยมันดูออกจริงเหรอตอบถูกไหนขอดูใกล้ๆให้ทายดูก่อนไหนนี่ขอดูคือว่าข้างนี้ข้างนี้ดูหลุดแล้วช่วงที่โซนดูหลุดแล้วอ่ะหนูเพิ่งจะวิเคราะห์อะไรกันข้างนี้4,000 วะจริงเหรอกันเลยนะเออข้างนี้4,000เฮ้ยนี่คนแรกเลยนะเนี่ยที่เดาผิดนี่เป็นคนแรกเลยที่ถามมาสิบกว่าคนขอโทษข้างนี้4,000โถนี่มึงอยู่คนเดียวทายขอโทษนะเอาละค่ะเจนก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย3:13ดูกล้องอย่างรู้สึกคล้ายๆกันนะกล้องดูออกไหมต่างกันน้อยนิดมากคือจากที่เจนเดินถามเพื่อนๆบล็อกเกอร์เนี่ยมีหลายคนที่แบบว่าดูไม่ออกเหมือนกันนะมีความแบบว่าต้องเพ่งแล้วเพ่งอีกซูมแล้วซูมอีกมองหน้าเจนแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอันไหนถูกหรือแพงวะดูไม่ออกคืออันนี้เจนเลยจะบอกว่าเออมันมีความใกล้เคียงกันนะทั้งที่ราคามันต่างกันขนาดนี้อ่ะอาจจะมีแค่1คน2คนที่มีการเดาผิดบ้างอะไรบ้างมึงอยู่คนเดียวทายคือเจนว่าทั้ง2สิ่งเนี่ยดีทั้งคู่แต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีแตกต่างกันออกไปนะคะฝั่งลาแมเนี่ยมีความสีสวยกว่าเมื่อเทียบกับสีนี้นะอันนี้พูดตรงๆอันนี้มีความแบบเฉดออกแบบเหลืองๆดูธรรมชาติเนเชอรัลนะคะในข้างนี้เนี่ยจะมีความแบบหมอนิดๆแตกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของความโกลเจนว่าทั้ง2ฝั่งนี้เนี่ยโกลทั้งคู่นะคะอันนี้อาจจะแบบดูละมุนหน่อยเห็นไหมไม่มีอันไหนที่มันจนน่าเกลียดคืออันนี้เจนไม่ได้เติมหน้านะมันไม่ได้แบบมันจนแบบว่าโอ้รับไม่ได้เห็นว่าตัวราแมเนี่ยคุมมันกว่าหน่อยอันนี้อาจจะเห็นเป็นน้ำมันเห็นไหมกล้องเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมตรงนี้มีความมันกว่าอันนี้อาจจะมันน้อยกว่านะคะและตรงนี้อาจจะมีการแบบว่าเห็นไหมรอยยิ้มมีหน่อยอันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ไม่เห็นรอยสิวยังไม่ออกมาเลยนะแต่อันนี้อาจจะมีแบบว่ารอยสิวนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบออกมาน่าเกลียดเนื้อออกป่ะคุณขานี่คือ100บาทแล้วคุณจะมาเทียบกับหลักพันกว่าบาทแบบห่างกันเป็น10เท่าอ่ะคือถ้าเกิดมองใกล้ๆเนี่ยอาจจะซูมเข้ามาซูมเข้ามาครึ่งฝั่งเนี้ยจะเห็นเลยว่ารองพื้นแบบเป็นดวงๆเห็นป่ะเป็นดวงๆนิดหน่อยฝั่งนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเรียบเนียนแบบเกลี่ยไปด้วยกันละมุนไปด้วยกันมากกว่าฝั่งนี้นะคะแต่ว่าฝั่งนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดคือเรื่องคือไม่ได้น่าเกลียดโอเคถ้าจะให้เจนสรุปนะคะเจนรู้สึกว่ารองพื้นคูชั่นของลาแมเนี่ยน่าจะดีกว่านะคือเจนไม่ได้พูดว่าเคดีดอไม่ดีนะคืออันนี้ต้องพูดเลยว่าราคามันต่างกันโคตรเวอร์อันนี้100กว่าบาทซื้อใน 7-Eleven ได้นะคะมีแบบซองด้วยซ้ำไปมันราคาต่างกันแบบหลายเท่ามากเวอร์คือจะให้เปรียบเทียบกันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่ส่วนตัวจะรู้สึกว่าเจนอาจจะชอบเนื้อราแมมากกว่านะแต่อันนี้เนี่ยก็น่าจะแล้วแต่ผิวเพื่อนๆอีกบางคนอาจจะไม่ชอบราแมบางคนอาจจะชอบเคดีดอมากกว่าก็ต้องแล้วแต่เหมือนกันนะคะอันนี้เจนแค่บอกในคอมเมนต์ในความรู้สึกของผิวเจนแล้วแต่เพื่อนๆ
กันว่าใครชอบใช้แบบไหนยี่ห้ออะไรใครถือแล้วแบบโอ้รู้สึกแพงแบบดีจังเลยก็อ่ะเอานั้นไปใครแบบว่าไม่ได้มายเรื่องราคาก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะคะถ้าอยากให้เจนแบบว่าลองเอายี่ห้อถูกและแพงเวอร์มาแข่งกันอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะว่าอยากจะให้เป็นผลิตภัณฑ์แบบไหน product อะไรจะเป็น eyeliner จะเป็นนู่นนี่ก็ลองคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะงั้นวันนี้เนี่ยจะต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครไม่เคยกด subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันเยอะๆค่ะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะ